ิดท้ายช่วงนี้นะคะไปด้วยเรื่องราวค่ะของนายวรวีมักกุดีนะคะฝ่าฝืนคำสั่งของฟีฟ่าค่ะโดยพบภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV ขณะที่อยู่กับนายชาญวิทย์พร้อมกับคณะเดินทางลงใต้เพื่อที่จะไปล็อบบี้หาเสียงจากสโมสรฟุตบอลทางภาคใต้ค่ะวันนี้นะคะผู้สื่อข่าวของ Police TV รายงานว่าจากที่คณะกรรมการจริยธรรมของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าค่ะมีคำสั่งประกาศแบนนายวรวีมักกุดีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยห้ามยุ่งเกี่ยวใดๆกับวงการลูกหนังอีก45วันนะคะโดยจะมีผลทันทีในวันที่11มกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้นายวรวีมักกุดีหมดสิทธิ์ที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างแน่นอนแล้วก่อนหน้านี้เองค่ะทางด้านของนายวรวีมักกุดีถูกฟีฟ่าสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการลูกหนังเป็นจำนวน90วันจากการละเมิดทางด้านของกฎแล้วก็จริยธรรมขององค์กรซึ่งครบกำหนดไปเมื่อวันที่8มกราคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของฟีฟ่าเองก็ยังมีคำสั่งขยายเวลาแบนเพิ่มออกไปอีก45วันเนื่องจากต้องการเวลาตรวจสอบในรายละเอียดต่างๆในคดีนี้เพิ่มเติมนะคะโดยจากการประกาศของฟีฟ่านั้นส่งผลให้นายวรวีไม่สามารถลงสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลได้ซึ่งในเวลาต่อมาค่ะเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมานายชันวิทย์ผลชีวินอดีตรองอธิบดีกรมพละศึกษาและที่ปรึกษาผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะชุดสร้างประวัติศาสตร์ที่ผ่านเข้าไปเล่นในฟีฟ่าวีเมนปี2015ที่ประเทศแคนาดาก็ได้ลงสมัครนายกสมาคมฟุตบอลจนถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเป็นตัวแทนของนายวรวีมักกุดีซึ่งถูกฟีฟ่านั้นสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการลูกหนังอีกแต่ต่อมาในภายหลังค่ะนายชาญวิทย์นั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้เป็นตัวแทนของนายวรวีแต่อย่างใดทั้งนี้เองค่ะผู้สื่อข่าวของ Police TV นะคะก็ยังได้รายงานต่อเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะว่าเมื่อวันที่15มกราคมที่ผ่านมานั้นนายวรวีกับนายชาญวิทย์พร้อมกับคณะยังได้เดินทางไปประชุมที่ร้านอาหารที่หาดใหญ่พร้อมกันจากการตรวจสอบนั้นพบว่าได้จองตั๋วเครื่องบินลำดับเลขที่จองเลขที่เดียวกันนะคะโดยสายการบินไทยสมายเที่ยวบินที่ WE273 กรุงเทพหาดใหญ่และเดินทางกลับพร้อมกันที่เที่ยวบินที่ WE286 หาดใหญ่กรุงเทพโดยจากพฤติกรรมดังกล่าวนั้นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะในแวดวงฟุตบอลและกีฬาแห่งประเทศไทยว่าเป็นการกระทำที่เสี่ยงสำหรับนายวรวีต่อการที่จะถูกฟีฟ่านั้นมีบทลงโทษสถานหนักต่อกรณีดังกล่าวซึ่งถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งห้ามของคณะกรรมการจริยธรรมของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าค่ะที่ห้ามยุ่งเกี่ยวใดๆกับกิจกรรมฟุตบอลไทยในประเทศไทยและต่างประเทศนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของนายวรวีมักกุดีเองก็มีการฝ่าฝืนคำสั่งของฟีฟ่าค่ะโดยภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV ที่เป็นหลักฐานนะคะขณะที่อยู่กับนายชันวิทย์พร้อมกับคณะที่เดินทางลงใต้เพื่อที่จะทำการล็อบบี้หาเสียงจากสโมสรฟุตบอลทางภาคใต้ค่ะ